ใบไหนจริงใบไหนปลอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องนี่อีกแล้วจ้ากลับมาอีกครั้งนะกับการเทียบกระเป๋าใบไหนจริงใบไหนปลอมใบไหนปลอมใบไหนจริงเวลาทำคลิปนี้ได้ก็จะมีบอกว่าพี่แนนคะร้านนี้เนียนกว่าร้านนี้เนียนกว่าอันนี้เนียนกว่าฉันก็ไปซื้อมาและยิ่งเนียนก็ยิ่งราคาโหดกับรุ่นนี้อ่านออกเสียงแบบนี้ Prada Cleo Satin Bag with Appliqué ก็คือเป็นรุ่นฮิตรุ่นดังรุ่นปังนะจ๊ะที่ทาง Prada ได้ออกแบบมานะคะอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่มีเพียงแค่9ใบในประเทศไทยและ1ใน9นั้นตกอยู่ที่มือน้องแนนแล้วเรียบร้อยค่ะก็ไปทุบๆๆๆมานะคะราคาก็แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นวิงวิงบิงบิงอย่างเงี้ยมันตะโกนมันเรียกชื่อน้องแนนว่าแบบเอาฉันกลับบ้านเอาฉันกลับบ้านก็เลยทุบและอย่างนึงที่ทำรุ่นนี้เทียบเนี่ยเพราะว่า1เพิ่งซื้อใช่ปะ2เรายังไม่เคยทำเทียบพาด้าเลยแต่ก่อนจะไปเทียบนะคะขอเล่าประวัติน้องพาด้าก่อนเนาะคือต้องเล่าก่อนว่าคนก่อตั้งชื่อมาริโอพาด้าเขาก็เลยเอานามสกุลเขาเนี่ยมาตั้งเป็นแบรนด์ชื่อเก่าอ่ะจริงๆเขาชื่อว่าฟาทริพราด้าแล้วก็ตัดทอนเล็กน้อยจะเหลือแค่คำว่าพราด้านั่นเองจ้ะคือเดิมทีอ่ะเขาเป็นผู้นำเข้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเครื่องหนังใหญ่หรือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยจากประเทศอังกฤษคือคุณมาริโอเนี่ยนะเขาก็มีแนวความคิดของเขาว่าแบบว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามยุ่งกับธุรกิจเด็ดขาดฉะนั้นแล้วเขาก็เลยกีดกันลูกเขาทุกคนนะคะญาติพี่น้องด้วยที่เป็นผู้หญิงไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจนี้ความหวังเนี่ยตกไปอยู่ที่ลูกชายแต่ว่าลูกชายเนี่ยก็ไม่สนธุรกิจก็เลยตกไปอยู่ที่ลูกสาวแล้วลูกสาวก็บริหารธุรกิจต่อ20ปีแต่จากนั้นแล้วเนี่ยลูกสาวของลูกสาวอีกทีนึงเนี่ยต้องมาบริหารต่อนั่นชื่อว่าคุณมิวเซียมพาราด้านั่นเองค่ะคุณมิวเซียมพาราด้าเนี่ยเขาไม่ได้เรียนการออกแบบมาเลยนะเขาเรียนทางกฎหมายมาแต่เขาอะใช้หลักการในการว่าแบบทนทานใช้แล้วต้องดูดีดูหรูดูแพงอะไรอย่างเงี้ยในการออกแบบมาแล้วก็ทำให้พุแตกเลยพาราด้าพุแตกเลยนั่นคือกระเป๋าไนลอนเรียบหรูดูแพงแล้วทนทานมากเขาได้อินสปิเรชันมาจากผ้าเต็นท์เพราะว่าอะไรเขาไปเที่ยวเยี่ยมชมนะคะจากค่ายทหารแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเลิศเขาก็เลยออกแบบมาเป็นกระเป๋าพาราด้านั่นเองค่ะก็เป็นรุ่นท็อปฮิตเป็นไอคอนในช่วงหนึ่งเลยว่าถ้าเกิดใครถือพาราเนี่ยถือว่าเป็นมั่งมีตังนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเหล่าเซเลบคนในวังบ้านมีชาติตระกูลดีอะไรอย่างนี้เลยและนั่นก็คือจุดกำเนิดที่ทำให้พาราดังทะลุพุแตกจนถึงปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นแบรนด์ไฮเอนด์กันไปเรียบร้อยนะคะส่วนตัวน้องแนนเนี่ยก็เพิ่งทุบใบพาด้านี้มาราคาเต็มอยู่ที่ 115,000 บาทค่ะอันนี้เทียบจากราคาช็อปในไทยนะคะที่ซื้อมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะไปเทียบว่าแบบอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนก๊อปอะซ้ายหรือขวาหมดเวลาเฉลยใบนี้ใบจริงนะคะนี่แล้วฉันอยากกรี๊ดมากว่าแบบคือถ้าฉันเป็นแบบพาร่ามาเห็นตอนนี้ฉันร้องไห้นะเหมือนเกินมันเกินไปไหมพี่สาวเอาอย่างงี้เหรอคือความวาวของตัวคริสตัลเนี่ยนะคือเป็นอะไรที่จึ้งมากเพราะรุ่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าจะมีเป็นแบบสีด้วยสีพาสเทลนะคะแล้วเราก็เลือกไปเห็นคริสตัลที่มันเป็นบิง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 เกิร์ลอยู่อย่างนี้นะคะนายก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์มากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเล็บเราขูดอย่างนี้ได้เลยกระเป๋าไม่เป็นรอยนะคะแล้วก็ไซส์ที่มันเข้ากับรักแร้ของเราพอดีแบบนี้มันทำให้เรียบหรูดูแพงขึ้นมาทันทีเฮ้ยอันเนี้ยถือออกงานก็เลิศสะพายไปเที่ยวก็ปังฉะนั้นแล้วก็คือต้องทุบนะคะคือภายในดูเหมือนจะเล็กใช่ปะแต่พอเข้ามาจริงๆแล้วมันใหญ่มันใส่ของได้เยอะมากรุ่นนี้นะแต่จริงๆแล้วเขาจะมีสายคล้องแบบอันยาวด้วยแบบคอสบอดี้ได้ด้วยนะคะแต่ไม่ได้เอามาโชว์แต่ไปว่าเราดูกันแค่นี้พอเราเทียบกระเป๋าไปพร้อมๆกันเลยเนาะเทียบกันขั้นแรกก่อนใบเซอร์ใบรับประกันคือแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบเลยนะเลขรหัสโค้ดต่างๆแต่ละแบรนด์ก็ต่างกันไปชาแนลนะคะเขาก็จะเป็นตัวโคโรแต่ปัจจุบันนี้ชาแนลก็เปลี่ยนเป็นชิปละพาด้าก็เช่นกันค่ะมีแผ่นชิปแล้วเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการพัฒนาต่อไปนี้เวลาจะเช็คว่าจริงหรือปลอมเนี่ยให้เอามาเช็คชิปได้เลยน้องล็อบกรุ๊ปนี่น้องล็อบกรุ๊ปมีเหมือนกันฉันอยากจะร้องไห้เลยอ่ะเอาจริงป่ะตอนเดียวกันเลยอ่ะพี่สาวกระดาษเหมือนกันเลยพี่สาวต่างแค่อะไรรู้ไหมสีคนละเฉด
ของปอมอ่ะเข้มไป1เฉดของจริงสว่างขึ้น1เฉดเธอฉันต้องเก็บอย่างดีเลยนะไม่งั้นมันสับสนนะมันตุยได้เลยนะอันนี้ก็ผ่านไปนะคะว่าแบบอยากร้องไห้อ่ะแล้วก็มาต่อนะคะกับไซส์ขนาดอันนี้ก็เห็นอย่างได้ชัดเจนเลยว่าของปลอมจะใหญ่กว่าของแท้นะคะจะมีความแบบอ้วนขึ้นนิดนึงอ่ะเออแล้วยังไม่พอนี่สายใส่กระเป๋านี่อุ๊ยอย่างนี้เห็นชัดเลยอย่างนี้เห็นชัดเลยว่าน้องอ้วนกว่าเยอะแล้วก็สายกระเป๋ายาวกว่ามากนะคะแบบนี้เห็นกันชัดๆเลยนะยังไม่เพียงพอเรามาดูตรงนี้โอ้โหร้องไห้แล้วนะปกติอ่ะนันจะติตลอดว่ารอยเย็บอ่ะของกอปอ่ะจะไม่เนียนจะได้ใหญ่ได้อ้วนได้คนละสีได้เพี้ยนแกเนียนมากพี่สาวเนียนมากแล้วหนังอ่ะหนังปลอมที่เนื้อเหมือนหนังจริงนึกออกปะฉันไม่รู้จะบรรยายคำว่าอะไรอ่ะโอ้โหเครียดอ่ะแล้วตรงอะไหล่ตรงนี้นะคะก็จะมีโลโก้อยู่คำว่าพาด้าใส่ไกลกันเลยแต่ว่าอะไรรู้ป่ะอะไรของจริงอ่ะจะเงากว่าของปลอมเอองงนะให้จริงแล้วของปลอมเพิ่งแกะเมื่อกี้เลยนะของจริงใช้ไปหลายรอบแล้วนะแต่ว่าแบบไซส์ตรงห่างปลายตรงเนี้ยของจริงอ่ะของจริงอ่ะจะแหลมกว่าของปลอมจะมนกว่านะคะจะเป็นแบบนี้ส่วนอะไรฝั่งนี้เนี่ยอะไรเนี่ยตรงเนี้ยคือเหมือนกันจนร้องไห้อ่ะร้องไห้เลยเหอะเอาจริงร้องไห้ได้ไหมขอร้องได้ไหมมาต่อกันที่โลโก้ข้างหน้าตาบอดได้นะเทปนี้มีตาบอดนะเอาจริงเจอแล้วดูคริสตัลกันไอตัวคริสตัลนะนี่ต้องบอกเลยว่าของจริงอ่ะเขาเรียงแบบแน่นอ่ะแบบไม่มีช่องว่างถ้ามันเบียดได้เบียดอีกเบียดอีกเบียดเข้าไปแน่นเนี่ยแน่นเนืองมากจนแบบแทบจะไม่เหลือช่องว่างแต่ถ้าเกิดของก๊อฟจะมีรอยกาวแล้วก็ไอตรงไหนที่มันเบียดได้ไม่เบียดแต่ว่าการเรียงรอยเพชรอะค่ะเขาเรียงแบบสเปะสปะกันอยู่แล้วทั้งคู่มันก็เลยแบบสังเกตยากมากแต่ที่รู้ๆคือเรียงแบบไม่ยอมเบียดถ้าเบียดกว่านี้คือเหมือนเลยนะจ๊ะนี่แล้วก็สังเกตตรงท้ายตู่ตรงนี้คือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าเกิดของก๊อปอะจะฐานกว้างกว่าแล้วตัวโค้งตรงมนกระเป๋าตรงนี้นะคะคือของก๊อปอะมันเหมือนแบบมันไม่เทอะเข้าใจปะมันต้องเทลาดอะแต่อันนี้มันเหมือนตึ้งตึ้งเออมันแบบเป็นอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะเป็นแบบสโลปมาเออสโลปแต่อันเนี้ยไม่สโลปนะคะของก๊อฟไม่สโลปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเพชรก็ติดให้แน่นจริงๆทั้งหมดเลยนะคะยังไม่พอมาต่อกันที่ตะเข็บตรงนี้ตะเข็บตรงเนี้ยมันปูดขึ้นมาแต่ของจริงอ่ะตะเข็บไม่ปูดเย็บเก็บเนี๊ยบไม่ปูดเนียนๆกันไปเลยอะไรอย่างงี้มาเทียบกันด้านหลังฟิลเดียวกันเลยฟิลเดิมเลยเพชรแน่นเนืองเหมือนกันแต่ว่าจะเหลือพื้นที่และเห็นรอยกาวถ้าเป็นของก๊อฟเนาะส่วนตะเข็บตูดก็โอ้โหน้องอ้วนไงน้องเย็บตะเข็บใหญ่ไงก็เลยแบบปูดออกมาอย่างเห็นชัดเจนแต่ก็ต้องยอมรับว่าที่เย็บตะเข็บตรงเนี้ยตรงขอบข้างบนด้านหลังอะเนียนมากเหมือนกันมากแต่ฉันเพิ่งสังเกตเห็นอะไรอย่างรู้ไหมพอติดแป๊กข้างในกระเป๋าไปแล้วอะของจริงอะก็คือทรงยังสวยอยู่แต่ว่าของปลอมอะมันจะมีความแบบเนี่ยยึกยือนิดนึงเหมือนมันชุดลังกันไว้อะแต่ถ้าไม่ติดคือเนียนเลยแต่ถ้าพอติดปุ๊บมันจะแบบเนี่ยมันจะมีความแบบยึกยือในรูกระเป๋าแบบเนี้ยไม่เนียนอะไม่เนียนไปเรียนมาใหม่อะแล้วมาถึงภายในโอ้โหภายในเป็นผ้าซาตินนะคะฮะผ้าซาตินเนื้อเดียวกันหาผ้าซาตินเหมือนกันเลยโอ้โหเหมือนกันเลยซาตินเนี่ยเนื้อเดียวกันแต่ทำไมรู้ไหมของจริงเนี่ยนะเขาจะเป็นแบบดำซูเปอร์แบ็คคือดำมากแต่ว่าของปลอมเนี่ยจะเป็นดำแบบเกือบซูเปอร์แบ็คแต่ยังไม่ถึงซูเปอร์แบ็คคือถ้าเกิดใครซื้อผ้าหรือเรียนผ้าหรือเรียนแฟชั่นแบบนั้นจะรู้ว่ามันจะมีผ้าชนิดนึงที่เรียกว่าซูเปอร์แบ็คคือจะดำแบบดำแต่ถ้าเกิดผ้าสีดำเนี่ยมันจะมีความแบบดำยังไม่สุดมันมีสุดกว่านี้นี่ก็คือแบบนี้ค่ะเทียบกันให้เห็นเลยว่าเกือบจะเฉดเดียวกันแต่คนละเฉดนะแล้วโลโก้ภายในโอ้โหโลโก้ภายในของจริงอ่ะเขาจะเนียนแบบก็ Prada Made in Italy แต่ว่าของปลอมอ่ะมันจะเป็น Prada Made in Italy เหมือนกันแต่ทำไมปูดเนื้อสัมผัสจะปูดนะคะสามารถจับแล้วมันจะปูดนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับมากๆว่า
ถ้าเกิดทำกระเป๋าสลับกันก็คือร้องไห้เลยอ่ะฉันต้องดมอ่ะแล้วรุ่นเนี้ยเป็นอะไรที่หนังน้อยมากเพราะว่าหนังจะมีแค่สายอ่ะโหดนะเพราะว่าเราจะมานั่งจำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากมากเลยอ่ะยากมากและนี่ก็คือ Prada Creo Satin Bag with Kristen นะคะซื้อของแท้มาเนี่ยนะแสนกว่าของปลอม 20,000 กว่าถือว่าทำได้ดีนะแต่ว่ายังไงแล้วทางนี้นั้นก็สนับสนุนค่ะให้ทุกคนซื้อของแท้ค่ะเพราะว่าทุกอย่างคือทรัพย์สินทางปัญญานะจ๊ะใครชอบคลิปเทียบกระเป๋าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็คอมเมนต์มามอยบอกแน่นะคะว่าจริงๆแล้วอยากให้เทียบรุ่นไหนอีกแต่ว่าเอาจริงนะฉันก็ต้องทำมาหากินมันไม่สามารถจะเทียบได้ตามใจทุกคนนะคะลองคอมเมนต์บอกละกันนะถ้าเกิดมีรุ่นไหนนั้นมีหรือพี่นัทมีหรือเพื่อนๆนั้นมีนะคะก็จะขอยืมเขามาเทียบให้ดูละกันนะคะนี่ไปก่อนแหละบ๊ายบายกับน้องบิงบิงจ้า